น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้ต้องสวยอะไรเบอร์นี้ฉันยอมให้เธอหมดแล้วใจฉันไปโดยไม่รักคืนเห็นไหมเป็นแผ่นป้าหมวยด้วยป้าหมวยป้าหมวยใช่ป้าหมวย94เก็บของเก่าอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในชุมชนแต่ผมไปเจอเขาริมเขาเก็บขยะแหละเก็บของเก่าอ่ะผมไปเจอเขาแล้วผมรู้จักเขามา3ปีแล้วก็คือเอาข้าวไปส่งให้เขาทุกวันที่บ้านเขาอยู่กับตาแต่ตาเข้าโรงพยาบาลตอนนี้พอประมาณนะพอแม่มีคุณยายครับแบ่งกันนะคะคุณยายของข้าวนะข้าวหยิบเลยหยิบได้เลยค่ะพี่มารับข้าวเร็วข้าวเร็วสองกล่องนะคนละกล่องน้ำด้วยนี่ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาป้าหมวยกันใช่อยู่บ้านป้าหมวยจะไปที่บ้านป้าหมวยเพราะว่าพี่ก๊อตบอกว่ารู้จักกับป้าหมวยมา3ปีแล้วต้องถูกต้องไปมาหาสู่กัน3ปีเอาข้าวไปให้ที่บ้านป้าหมวยตลอดป้าหมวยนี่คือแบบอายุ94แล้วนะคุณตา80คุณตา80กว่าแต่ว่าป่วยนะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนะคะก็เลยเหลือแต่คุณยายคนเดียวที่คอยแบบทำงานอยู่ใช่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคุณยายกันใช่เรามาถึงบ้านคุณยายแล้วคุณยายป้าหมวยป้าหมวยคุณยายหมวยกำลังจะถึงแต่เข้ามาในซอยนี้ใช่พี่รู้จักกับคุณยายหมวยตอนที่เขาไปหาของข้างนอกใช่ไหมใช่แล้วเราก็ตามเขามาที่บ้านตรงนี้หรอเราเลยรู้ว่าบ้านเขาอยู่นี่เขาว่าบ้านอยู่ไหนเขาก็บอกปุ๊บปุ๊บเราก็เด็กแถวนี้ด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอรู้อ่ะสวัสดีค่ะป้าหมวยสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบ้างคุณยายสบายสบายเหรอสบายเหรอโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วอ๋อตาออกมาแล้วเหรอตายังค่ะชันเลยเอาคุณยายเข้าโรงพยาบาลหรอเป็นอะไรอะคะเข้าไปเมื่อวันคืนแต่เราเจอกันตอนคืนทุกวันนั่งก่อนค่ะขออนุญาตนะคะคุณยายแล้วตาเป็นไงบ้างตาหมอบอกว่าอะไรหมอไม่ให้เยี่ยมนั่นเลยอ๋อไม่เคยเยี่ยมติดตะวิดบิดอะไรก็ไม่รู้อ๋อไม่เคยเยี่ยมเลยไปอะไรก็ไม่ได้เยี่ยมที่คุณมาวันนั้นน่ะยังเยี่ยมไม่ได้เขาหมอเขาห้ามไม่เยี่ยมแล้วขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้จะอะไรตอบแทนไม่ต้องตอบแทนอะไรเลยเราต้องการแค่มาให้กำลังใจป้าหมวยครับใช่อย่างเดียวให้กำลังใจคุณยายป้าหมวยต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยป้าหมวยก็สู้ๆใช่ขอให้คุณตาหายเร็วๆด้วยนะคะน่ารักอะไรเบอร์นี้ต้องสวยอะไรเบอร์นี้ฉันยอมให้เธอหมดแล้วเม
เมื่อกี้เราเข้าไปหาป้าหมวยกันมาแล้วคุณยายหมวยให้กำลังใจกันเรียบร้อยนะคะเราได้สัมผัสได้รู้จักกับป้าหมวยมา3ปีได้กำลังใจอะไรกลับคืนมาบ้างสิ่งที่เราทำไปทุกวันนี้คือผมจะมีรู้สึกความรู้สึกดีจริงจะอยู่กับตัวผมเพราะว่าผมอยู่กับเขาทุกวันผมสงสารก็คือว่าผมเข้าใจอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะอกก็คือว่าถ้าเกิดผมตกอยู่ในแบบเขาเนี่ยแล้วมีคนมอบสิ่งดีๆให้กับเราเนี่ยก็ต้องรู้สึกดีใช่แล้วก่อนที่พี่จะมาเริ่มทำอันนี้ปกติพี่ทำอะไรตอนนั้นผมวิกฤตโควิดผมขายของตลาดนัดตลาดนัดเขาปิดผมก็เลยไปซื้อรถซาเล้งมาตอบนู่นนี่นั่นทำข้าวก๋วยเตี๋ยวขาย20บาทตอนนั้นกินง่ายทานง่ายกะเพรา30เราปรับตัวจากโควิดก่อนจะขายของตลาดนัดมันไม่ได้มันล้อหมุนน่ะผมไปล้อหมุนผมไปตามทางผมชอบแบบนี้แล้วปุ๊บผมเจอคนลำบากเนี่ยพอผมเจอปุ๊บเอามาคือไม่ได้อ่ะเขาไม่มีอ่ะเราควรจะให้เขาผมมีความสุขแล้วแบ่งปันเราก็อยู่ได้เราอยู่แบบจัดสรรปันส่วนถูกเราสามารถทำได้เราอยู่แบบกลางๆไม่มากไม่น้อยอยู่ได้พออยู่ได้เราอยู่แค่พอกินพอใช้ถ้าเราเหลือเราแบ่งปันถูกต้องเราใช้แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ใช่แล้วทุกวันนี้พี่เอาเงินทุนมาจากไหนอ่ะผมขายข้าวไงก็คือเอาผู้สนับสนุนพี่น้องชาวไทยที่มีจิตใจที่ดีที่เขาผมไม่เคยไปเรียกน้องนะมีแต่คนเข้ามานะทุกคนเห็นในสิ่งที่พี่ทำมาตลอดระยะเวลากี่ปีนับมาถึงวันนี้จะ3ปีแล้วมั้งตั้งแต่โควิด3ปีไม่เคยหยุดเลยฝนตกฟ้าร้องไม่เคยหยุดแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าให้พี่แบบว่าให้นิยามความสุขของพี่คืออะไรก็เนี่ยแหละเนี่ยแค่นี้ผมขอแค่นี้พอผมชอบทางนี้ผมก็จะไปคือสุดโต่งนะเนี่ยใช่ก็คือแบบสุดโต่งนะอย่างใครถนัดทางไหนนะไปเลยไปเลยแล้วไปแบบไหนอ่ะไปแบบมุ่งมั่นหรือไปแบบไหนเวแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พี่บอกว่าพี่มาเวนี้แล้วก็ขอเลือกทางเนี้ยให้มันสุดเลยจนกว่าเราจะหมดแรงจนกว่าจะไม่ได้ยืนอยู่จุดเนี้ยความสุขก็คือเราต้องรู้ตัวเราครับถ้าเราไม่รู้ก็คือไม่ใช่ความสุขถ้ามีคนบอกว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทำมันคือฮีโร่ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องพวกนี้ไงใครจะว่ายังไงใครจะพูดยังไงการกระทำสำคัญกว่าใช่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดกว่าตำแหน่งกว่าสิ่งต่างๆอยู่แบบไม่ไปกระทบใครไม่อะไรไม่พูดมากไม่อะไรเราพูดถึงเรื่องตัวเราพอแค่นั้นแหละพูดแค่นี้พอเราต้องมีกรอบส่งกำลังใจให้นะคะกับสิ่งที่พี่ทำทุกอย่างเลยขอให้แบบว่ามีแรงมีกำลังสนับสนุนในการทำต่อไปผมครับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขรักแล้วก็ชอบเช่นกันส่งกำลังใจนะคะขอกอดหน่อยอย่าเขินโอ้หันหน้าทางนู้นเอามาก่อนส่งกำลังใจสดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอ